ผู้ที่อยู่ข้างบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ล่างได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะไปในทางบวกไม่ว่าเป็นไปในทางดีหรือประการใดย่อมมีผลกลางดึกเที่ยงคืนเที่ยงวันและเที่ยงใจเที่ยงใจเที่ยงใจเสมอน่าจะรบรุนท่าเข้าสู่ปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาจะเวลากรุงเทพนครอมรรัตนบุญนาินมินทราดิรภพนบพระราชธานีบุรีรมย์จบได้แค่นี้ครับร้องเพลงก็ไม่เคยจบสักเกิดมาร้องเพลงไม่เคยจบเพลงท่องอาขยานก็ไม่เคยจบไม่เคยได้สักทีจะบทได้แค่นั้นไปไม่สุดสักทีนึงนะไปไหนความคิดจนสุดความคิดได้เนาะสุดคิดจนไม่มีอะไรจะคิดตบยุงตียุงข้าศึกโอ้ยผมไม่ถือขนาดนั้นพี่เอ้ยไม่ถือขนาดเฉยเราก็มีสิทธิโดยที่ป้องกันตัวเองเนาะกันตัวเองโอ้ยก็ซอยแต่ไม่ใหญ่เอ้ยตัวเนี่ยวันนี้ ลุงออกไปเป็นไหมเนี่ยมีอะไรไหมอยู่บนโต๊ะนี่เก็บตกได้ไหมเนี่ยเก็บตกดูสิเผื่อว่าเขียนอะไรเล็กน้อยไว้แถวนี้มีอะไรก็เตรียมนะพี่นะเตรียมไต่เตรียมถามไว้นะผมพูดไปสักครึ่งชั่วโมงใครจะมีถามอะไรก็ถามกันมาจะพูดว่าไงดีเนาะวันเนี้ยใครเห็นคลิปตอนหัวค่ำกันแล้วฝนวันนี้ก็สลายแม่หยุดฝนอีกวันนี้วันที่22กันยาพุทธศักราช2561เวลา6โมงเย็นใช้เวลาแค่ประมาณสัก15นาทีได้มั้งวันนี้แต่เมื่อวานเนี่ยตกแรงกว่านี้รู้สึกจะ2เท่าได้มั้งวันนี้ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงก็ใช้เวลาน้อยมันเหมือนกับธรรมชาติเขาดับเบิลมาให้เราทำเอาพวกนี้ถ้าหากฝนตกอีกก็จะรู้อีกอ่ะนะว่ามันก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วทดลองเล่าเหมือนกันใช่ไหมทดลองเข้าสู่ทฤษฎีของตัวเองทฤษฎีผมก็ทฤษฎีเป็นหนึ่งเดียวนะครับความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับความเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลเนี่ยคำพูดลุงออกนะบอกให้ทราบไว้
คำพูดนี้พูดมาตั้งแต่นู้นเนี่ยวันที่1มกราคมปี37นะบอกทราบไหมนี่มัน61กี่ปีไปแล้วพี่นับเองครับจะมาล่ะไม่ใช่22 23ปีไปแล้วเลยใช่นะนี่ก็คือสิ่งที่ที่โอกาสเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่มีเนี่ยตัวตนมันมีมาตั้งนานแล้วจริงๆสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยมีอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะจำด้วยครับนะผมพยายามบอกว่าเป็นเรื่องราวของพลังงานที่บริสุทธิ์นะมันซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ละเอียดนะฮะตัวนี้ละเอียดมากนะครับละเอียดมากพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำภาษาไว้ก่อนครับพี่เพราะว่าแม้ว่าท่านจะไม่รู้นะวันนี้นะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยนะเด็กรุ่นเนี้ยก็จะรู้กัน มันยุคของพลังงานครับพลังงานทางโลกพลังงานทางธรรมครับพลังงานทางธรรมพอได้นะพลังงานทางโลกก็ใช้กันแบบโลกไปพลังงานทางธรรมมันอยู่ในโลกในศูนย์กลางของโลกเห็นไหมมันไม่ได้อยู่แถวๆนี้นะมันอยู่ในศูนย์กลางของโลกครับแต่มันก็แผ่ซ่านออกมาตั้งแต่ในศูนย์กลางของโลกสุดอากาศพลังงานตัวนี้นะครับสุดอากาศมันจากนี่มันสุดตรงไหนล่ะครับอากาศมีใครรู้หรอครับมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลไปกี่กิโลเมตรกี่เมตรกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรกี่นาโนของมิลลิเมตรดูสิครับมันอยู่ตรงไหนกันแน่วิทยาศาสตร์ไม่มีทางเจอได้ไม่มีทางเด็ดขาดจุดนั้นนะไม่มีทางเลยครับสุดจะหายังไงก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์หมดนี่มันเรื่องราวของจิตศาสตร์นะฮะจึงจะรู้ได้กับสิ่งเหล่านี้ศาสตร์ด้านจิตล้วนๆนะกายใจจิตธรรมดาซึ่งมีอยู่ในตัวท่านและตัวผมนะยอมรับไหมครับว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยร่างกายใจจิตเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่ไม่ใครไม่รู้มาเล่าให้ฟังในระดับพระพรหมนะครับพระพรหมเนี่ยรองสมเด็จนะฮะด้วยใช่ป่ะไม่ใช่พระพรหมเขียนหนังสือให้คนอื่นเขาอ่านกันโอ้โหเลยครับถ้าเอ่ยชื่อท่านเอ่ยปุ๊บคนในประเทศไทยจะรู้จักหมดแหละพุทธศาสนิกชนจะรู้จักหมดผมว่านะอย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยเดี๋ยวท่านจะเสียคนเป็นจะมาพูดจามีคนก็ถามว่ากับใจมันคืออะไรนะพระพรหมที่ว่านั้นท่านตอบว่าเหมือนกันผมเลยโอ้มีหน้าบ้านเมืองต้องซวยเขียนหนังสือให้คนอ่านมาเยอะแยะมากมายกายกองมีชื่อเสียงในระดับโลกพอเวลามาตายน้ำตื้นเองจิตกับใจบอกว่าเหมือนกันนี่น่าคนไทยประเทศไทยในระดับนั้นมันถึงสวยผ
ผมพูดงี้นะช่วยจริงๆด้วยนี่น่าถึงไม่มีใครมาปรับแก้คำว่าจิตอาสาจิตอาสานั่นแหละครับปล่อยให้มันอยู่ในสังคมมาตลอดนะกายอาสาด้วยความสมัครใจโอ้ผมว่ามันมองเห็นชัดเจนกว่ากายอาสาหรืออาสาทำอะไรด้วยความสมัครใจด้วยความสมัครใจคือด้วยความพึงพอใจคนจะทำอะไรก็ได้ถ้าหาว่าขึ้นชื่อว่าด้วยความพึงพอใจก็ไม่หวังผลที่จะได้รับนะครับไม่หวังผลคำว่าไม่หวังผลเนี่ยไม่ได้หมายความไม่รับผลนะไม่หวังผลคล้ายๆกับว่าพอใจจะไปกวาดบ้านให้ใครสักคนนึงก็ได้ถ้าเขาอนุญาตให้เราไปกวาดเนาะไปเก็บกวาดทำความสะอาดอย่างนี้เป็นต้นเขาจะให้อะไรหรือไม่ให้อะไรเราก็ไม่หวังแต่ถ้าหากว่าได้ก็ดีเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าได้ก็ดีลักษณะที่บอกว่าทำอะไรไม่หวังผลคือตรงนี้ได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเงี้ยลองคิดอยู่ในกรอบนี้ลองดูครับไม่ใช่ไม่ได้ก็จะบังคับเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าหวังผลชัดเจนคนที่หวังผลเนี่ยฮะทำอะไรก็มักจะถึงปลายสุดปลายทางนะครับก็จะเดือดร้อนอย่างเช่นคนที่มีอายุมากๆเนี่ยตอนเป็นเด็กก็ต้องเรียนรู้เนาะโตขึ้นมาหนุ่มสาวก็ทำงานนะคิดจะเอาอย่างเดียวเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาไว้ก่อนก็เรียกผลประโยชน์เอาอย่างเดียวถึงจะมีมากมายกายกองพอเวลาถึงช่อเท่าชะแลแก่ชราไอ้ตรงนั้นแหละครับมันจะมาลงที่สุขภาพครับนะสุขภาพไม่ดีใช่ไหมแม้ว่าจะมีทรัพย์สินที่หามาได้เท่าใดหายหมดถึงไม่หมดมันก็จะมาสะท้อนทีหลังว่าคนที่มีเยอะแยะนะนั่งก็โอ้ยยืนก็โอ้ยเดินก็โอ้ยขยับก็ไม่ได้นะจ้างปากกินก็ปวดไปหมดปากก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแปลว่าจะไปแย่เอาบั้นปลายของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นลองเริ่มต้นคิดใหม่สิครับคนไหนที่ยังมีอายุน้อยๆอยู่เนี่ยครับมีต้นคนที่มีอายุน้อยเนี่ยแปลว่ามีต้นทุนทางชีวิตมากนะครับคนที่มีอายุน้อยยังมีต้นทุนทางชีวิตมากคนที่มีอายุมากจะมีต้นทุนของชีวิตน้อยหรือเขาเรียกกันว่าอายุเหลือน้อยนะครับต้นทุนชีวิตนะครับต้นทุนชีวิตมันมีต้นทุนชีวิตต้นทุนทางใจครับทุนทางใจทุนชีวิตทุนทางใจทุนนะไม่ใช่ทูนนะทุนทองใจมันนักร้องทุนทางใจทุนทางใจง่ายๆครับคนที่มีที่อยู่อาศัยถึงเวลาจะหลับนอนอยู่ในบ้านเราอิสรภาพเกิดแก่ตัวเราอย่างเงี้ยจะทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้สบายๆคนที่มีที่อยู่อาศัยนั่นนะฮะเรียกว่ามีทุนทางใจในระดับต้นๆของชีวิตจะมาละต่อมาก็มีของกินจ
แต่ด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้หรอกของกินใช่ไหมเวลาหิวก็ได้กินเวลาง่วงก็ได้นอนเวลาร้อนก็ได้อาบน้ำนั่นนะก็เรียกว่าทุนทางใจโอเคนะครับคนที่มีทุนทางใจได้เปรียบมากนะครับได้เปรียบมากเพราะฉะนั้นคนที่มีทุนทางใจเนี่ยคนที่อยู่หัวไร่ปลายนาเนี่ยมีไหมครับที่ว่าเนี่ยถึงเวลากินก็ได้กินถึงเวลานอนก็ได้นอนถึงเวลาร้อนก็ได้อาบน้ำทุนทางใจไอ้ตรงนี้แหละครับที่สำคัญนะครับทีนี้คนที่มีทุนทางใจแล้วเนี่ยจะเรียนเขียนอ่านอะไรมันจะง่ายไม่ต้องภาวะผวังเรียนรู้ใดๆก็ง่ายใช่ไหมครับขอให้เข้าใจให้ได้นะทุนทางใจตรงนี้มันจะเป็นความภาคภูมิใจมันจะเป็นแรงผลักดันตัวเราให้พุ่งทะยานไปในสิ่งที่มันเกินกว่านี้อีกถ้าเป็นการงานก็บอกว่าถ้าพูดถึงทางด้านก็บอกพอกินพอใช้เนี่ยของอยู่ของกินของใช้โอเคไหมครับที่อยู่ก็พออยู่อาหารการกินที่กินก็พอกินของใช้ส่วนตัวก็พอใช้โอเคไหมไอ้ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นฐานจริงๆอย่างจังที่แท้จริงมนุษย์เราเนี่ยจันไว้ก็ร่ำเรียนเขียนอ่านทำอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นทุนทันใจแบบพอกินพอใช้นะมากไปกว่านั้นก็เหลือกินเหลือใช้มากไปกว่านั้นก็เหลือขอเหลือพออย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับลองคิดให้เป็นบันไดเงี้ยมันจะง่าย ถ้าไปคิดคำว่ารวยมันข้ามขั้นผมว่านะคำว่ารวยเนี่ยมันไม่พอกินจะรวยได้ไงวะพอกินพอใช้ยังไม่มีเลยยังไม่พอเลยมันจะไปรวยได้ไงวะเนี่ยวิธีการคิดไปคิดมานะครับสำหรับท่านที่อยู่ในวัยที่กำลังทำมาหาได้ทำมาหากินทำมาหาได้กันเดียวกันแหละใช่นะประกอบสมาชีพชอบที่ว่าเนี่ยลองจัดหลักการคิดวิธีคิดที่ว่านี่ลองดูแล้วมันจะมีระเบียบเหมือนทีหนึ่งนะครับพอเวลาได้ตรงนี้ปุ๊บมันจะความคิดมันจะอ่านมันออกเองครับทีนี้ยิ่งถ้าได้ไปเจอตามจำนวนอะไรกันครบคนพาลพาไปหาผิดครบบัณฑิตพาลพาไปหาผลใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าเนี่ยใครคือบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตก็แปลว่าอะไรผู้รู้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่นะพอได้ไหมครับรู้อะไรทีเนี่ยผู้รู้ที่ว่านั้นรู้เรื่องอะไรเห็นไหมแล้วก็สนใจใฝ่รู้เรื่องนั้นซึ่งมันเป็นถ้าบอกว่าเป็นบัณฑิตก็คือผู้รู้ก็เป็นคู่สนทนาได้ไหมครับเห็นไหมถามไถ่ไปมาเห็นไหมครับใช่นะคำว่าบัณฑิตเนี่ยถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยก็ผู้รู้เรื่องราวของหลักศาสนานั่นเห็นไหมพระสงฆ์ที่ว่าบัณฑิตตามนั้นนะครับถ้าเป็นในรั้วมหาวิทยาลัยก็บัณฑิตนิสิตนักศึกษาบัณฑิตผู้รู้เนาะโอเคไหมครับถามว่าคำว่ารู้เรื่องอะไรอ่ะก็รู้เรื่องการประกอบอาชีพนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถประกอบอาชีพได้ในส่วนตัวพึ่งตัวเองได้นั่นแหละคือผู้นั้นเรียกว่าบัณฑิตได้เต็มปากเต็มคอนะครับใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือเรียกว่าบัณฑิตได้เต็มปากเต็มคอเลยนะใช่นะอย่าไปคิดว่าบัณฑิตต้องได้รับใบประกาศนียบัตรวุฒิบัตรปริญญาบัตรถ้าคิดอย่างนั้นคิดผิดแล้วครับใช่ไหมฮะนั่นเป็นค่านิยมค่านิยม
ลองบอกลูกสอนหลานดูครับเรียนรู้เรื่องอะไรเพื่อการสื่อสารแล้วก็มาเพื่อการประกอบอาชีพต้องพยายามย้ำอาชีพเสมอนะครับไม่ใช่ไปเรียนแข่งกันเอาค่านิยมออกมาจบแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นตกหนักกับผู้ปกครองอีกเอาทิ้งข้างทางก็ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องสั่งสอนลูกหลานนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมิฉะนั้นแล้วพอเวลาอายุมากขึ้นมากขึ้นเลยไปกันใหญ่นะบอกให้ทราบไว้นะ สิ่งเหล่านี้นะฮะค่อยๆทำความเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่ามันจะมีมิติของความคิดแต่ละสเต็ปแต่ละขั้นแต่ละขั้นต่อไปในการที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรนะครับทำอะไรมันมีเยอะแยะมากมายมหาศาลของทำเนี่ยเยอะเอาว่า100อย่างวิธีคิดจะทำอะไรกับคิดว่าไม่ทำอะไรเห็นไหมจะเลือกอะไรจะเลือกด้านไหนในคิดอะไรคิดชีวิตนี้เราจะไม่ทำอะไรชีวิตนี้เราจะทำอะไรใช่ไหมคำถามอย่างเงี้ย100คนนะฮะ 95% อัพมักจะตอบว่าคิดอยากจะทำนู่นนี่นั่น 108,000 ประการเนี่ยคำตอบนี้จะออกมาถึง 95% อัพนะครับถ้าถามผมคิดจะไม่ทำอะไรถ้าผมถามนะเอ้ยถ้าถามผมนะชีวิตนี้ผมจะไม่ทำไม่ทำให้คนอื่นเขาเจ็บตัวเห็นไหมครับแปลว่าไม่จบไม่ตีใครนะครับนะยังไม่พอนะครับไม่พูดให้ผู้อื่นเขาเสียใจอย่างเงี้ยไม่ทำให้คนเขาเจ็บตัวเห็นไหมใช่นะ2 อย่างพอไหมครับนอนนั้นทำหมดเห็นไหมครับเยอะแยะเรื่องทำเรื่องไม่ทำเอาไว้อย่างมากก็ไม่เกิน5อย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มเครื่องดองของเมามากไปมันไม่เยอะเลยเอาไม่แค่อย่างเดียวก็พอไม่เป็นเหตุเนี่ยศีลข้อเดียวศีลข้อเดียวลุงงอกถือศีลข้อเดียวคือไม่เป็นเหตุให้ยุงตายก็ตบเห็นอย่างนี้ไม่เป็นเหตุนั่นนะคิดเป็นปราฏิหาริย์ก็มันจะมากัดเอาไว้ทำไมล่ะพี่เห็นไหมนั่งเฉยรู้ว่ามีปีกรบกวนชาวบ้านจ้ะครับมีปีกก็ไปที่อื่นนั่งมาทำไมเจ้าแถวเนี้ย มีที่ให้บินเยอะแยะมากมายมหาศาลทำไมต้องมาวนแถวเนี้ยใช่ไหมลุงหมอก็มีสิทธิป้องกันตัวเองโดยชอบธรรมนะชัดไหมครับนี่เป็นต้นนะเลือกไม่ทำนะครับนั้นทำหมดใช่ไหมครับใช่ไหมวิธีการคิดเพื่ออะไรก็ว่ากันไปคำพูดนี้เอาไปบอกถามลูกหลานดูเถอะเอาละก็ตอบว่าคิดจะทำอะไรสารพัด108คิดจะเป็นอะไร
คิดจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นตำรวจบ้างเป็นทหารบ้างเป็นหมอบ้างเป็นพยาบาลบ้างแล้วมีอะไรกันที่จะให้เป็นเยอะแยะเลยเอาไปฮะคำตอบต่อไปเนี่ยมี99%อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่สารพัดเป็นอยากเป็นอยากเป็นนักบินอยากเป็นนักกีฬาบ้างสารพัดรูปแบบอยากเป็นอยากเป็นนักเทศอยากเป็นนักธรรมอยากเป็นโอ้ย 99% ก็แล้วกันนะฮะเหลืออยู่ 1% เนี่ยถ้าถามผมนะผมก็ตอบว่าอยากเป็นตัวของตัวเองนะครับใช่ไหมคิดได้ไหมครับอย่างเงี้ยอยากเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับเหนือชั้นกว่าเยอะนะใช่ไหมอยากเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคำพวกนี้เอาไปถามลูกถามหลานเราจะรู้ความคิดของเขาทันทีนะครับถ้าเขาตอบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคนในคู่เจริญแน่นอนนะครับเพราะการที่เป็นตัวตัวเองเนี่ยมันโอ้โหมันสมาร์ทนะพี่เอ๋ยเดินเหินไม่มีความมั่นคงมั่นใจนะสง่างามนะเป็นตัวตัวเองเห็นไหมครับ ชัดเจนนะฮะอยากเป็นนักกฎหมายอยากเป็นนักการบัญชี ใช่ไหมอยากเป็นคนขับรถขับเรือวะถ้าเป็นตัวของตัวเราเองจริงมันเป็นได้หมดที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยโอเคไหมชัดเจนไหมครับง่ายนะมันมีหลักคิดของมันง่ายๆอยู่เราไปใช้ต่อครับผมไหนๆก็อยู่ในหน้าจอบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพพรุ่งนี้ชาวนครปฐมนะฮะวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4นะฮะก็พบกันที่นั่นมีท่านพระมหาชัยชุมพลนะฮะท่านดูแลตรงนั้นนะครับแล้วก็มีอาจารย์ปนัดดาและมีใครจะใครอีกเป็น ร่วมดำเนินการลุงหลอกก็จะใช้สองมือเปล่าไปรักษาสุขภาพให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะเริ่มเที่ยงถึง5-6 โมงเย็นก็พอเนาะโอเคนะขอรับทราบตามนี้แล้วกันคนที่อยู่นครปฐมราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีล่ะที่นั่นใกล้กันเนาะมาเดินทางใกล้ไปหน่อยก็กาญจนบุรีนั่นๆๆเจอกันครึ่งทางฝ่าไปนู่นไอ้เรื่องสลายสารตะกั่วที่คริสติล่างนะครับความจริงก็ออกมาหมดแล้วล่ะครับยังเหลือที่จะทำอะไรล่ะ เป็นวิดีโอนะฮะไอ้ตัวหนังสือออกมาหมดที่เรียบร้อยแล้ว ครับมันก็ออกมาเป็นผลนะได้60ก็ประเมินยากเหมือนกันนะครับมันควบคุมคืองานวิจัยจริงๆมันต้องควบคุมทุกสเต็ปนะครับให้ถือว่าเป็นการกระทำแล้วก็ทำได้ออกมา69% 69% นะครับได้ผลนะฮะได้ผลก็โอเคแค่สองมือเปล่ารักษาผู้คน จำนวนผู้คนมาไม่ตรงตามเวลามันก็เลยควบคุมจำนวนครั้งได้ไม่เท่าที่ควรนะครับ จะโทษเราก็ไม่ได้โทษชาวบ้านเรียกว่าเด็กก็อย่างว่าแหละมันต้องเข้างานวิจัยมันต้องมีเงื่อนไข
ขั้นตอนนั้นเป็น1 2 3 4 5ตลอดต้องคุมปัจจัยร่วมให้ได้ให้หมดนะครับงานวิจัยอันนี้ถือว่าเราก็ทำไปด้วยความพึงพอใจเราเชื่อมันว่าลุงออกเชื่อมันว่าพนักงานบริษัทสามารถที่จะทำความสะอาดเลือดได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยความมั่นใจตรงนั้นก็เลยไปช่วยก็ได้ผล 69% นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับก็โอเคสอบผ่านสบายสอบผ่านตั้ง 69% โอ้ยน้อยนะโอ้ยถ้าคุมตามระเบียบของการทำวิจัยจริงๆได้นะถ้าคุมได้นะผมว่าถึง 80-90% ผมในใจนะไม่ต่างไปสภาพแรงแล้วกันเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นตัวเองสูงมากนะครับในเรื่องพวกนี้เรื่องพนักงานที่บริสุทธิ์รักษาสุขภาพผมเชื่อมั่นเกินร้อยนะบอกให้ทราบไว้นะครับเอาล่ะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยมีอีกไหมดูเวลาแล้ว ใครจะตอนนี้ต่อไปนี้ขอดูหน้าจอนะครับมีท่านใดบ้างขออนุญาตนะใส่เข้าไปชั่วเฟสลูกงอกมาแล้วจ้ากดเข้าไปอีกชั่วนี่มาในใจนะไม่ต่างไปชั่วเพลินแล้วกันลดเสียง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 อ้าวลดเสียงลดจ้าเอาเข้าไปเอาเข้าไปมีแรงไหมเอาลุงครับข้าสัตว์ทำบุญกับผู้เข้าถึงพระธรรมจะได้บุญหรือได้กรรมครับลุงครับฆ่าสัตว์เอาไงกันเอาไงกันจะลุงออกตอบยังไงเนาะงานนี้ครับใจเย็นเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบใจเย็นใจเย็นเอาลุงครับฆ่าสัตว์อ๋อไปฆ่าสัตว์ไหนก็ตามทีใช่ไหมก็มาทำบุญอย่างนั้นแหละก็ใช่สิครับเนี่ยลุงครับฆ่าสัตว์ทำบุญกับผู้เข้าถึงพระธรรมจะได้บุญหรือได้กรรมครับโอเคฟังดีนะครับเวลาผมอธิบายเรื่องนี้นะฮะผมไม่ค่อยพูดเรื่องของกรรมเท่าไหร่หรอกฟังให้ดีนะครับมันเริ่มต้นจากความคิดง่ายๆสัตว์ทุกตัวเขากลัวเจ็บและกลัวตายด้วยกันทั้งสิ้นคำนี้ประโยคนี้ต้องจำไว้ก่อนครับสัตว์ทุกตัวเล็กใหญ่ไม่เก่าเขากลัวเจ็บกลัวตายแน่ๆเพราะมันเป็นสัญชาตญาณเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนกับเราก็กลัวเจ็บกลัวตายเช่นเดียวกับสัตว์เหล่านั้นแหละโอเคนะทีนี้ข้อที่2สัตว์ทุกตัวแต่เล็กใหญ่ไม่เก่า เขาก็จะมีศักยภาพส่วนตัวเฉพาะในการที่จะป้องกันตัวเองต้องเข้าใจเลยนะครับมันเป็นสัญชาตญาณกันในการป้องกันตัวเองทุกตัวเล็กใหญ่ไม่เก่าโอเคนะเอาล่ะเมื่อเราไปทำให้เขาเจ็บนะใช่ไหมสัตว์ทุกตัวมีความคิดต้นไม้ไม่มีความคิดนะครับสัตว์ทุกตัวมีใจมีคำว่าใจต้นไม้ไม่มีใจคือไม่มีความคิดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวเวลามันมีใจเมื่อเราไปกระทำมันเปรี้ยงปุ๊บใจมันคิดไม่ดีกับเราใช่ไหมเพียงแค่เขาคิดไม่ดีกับเราเห็นไหมครับ
พราะเราไปทำเขานี่นั่นนะฮะเราเป็นคนที่ได้รับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จากเขานั่นนะครับนะผมจะอธิบายเรื่องพลังงานซะมากกว่าหลังๆมานี้นะอธิบายเรื่องเวรเรื่องกรรมมันไม่จบมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันไม่จบไม่จบก็เป็นความเชื่อแล้วไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นถ้าเข้าใจผมก็บอกว่าก็อธิบายเมื่อกี้เนี่ยครับอธิบายปุ๊บมันจะเข้าใจทันทีเอาละทีนี้ถ้าใครก็ตามมาทำให้เราเจ็บเข้ามาบังคับมาข่มขืนเห็นไหมมาขืนใจบังคับใจคือบังคับความคิดนั่นแหละครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์อย่าไปบังคับความคิดของผู้อื่นเมื่อกี้ก็ยังบอกแล้วว่าถ้าเป็นผมจะไม่อะไรต้นรายการเมื่อกี้เนี่ยจำไม่ได้แล้วพูดแล้วก็ไม่จำละ ผมเป็นคนที่พูดก็ผ่านๆ นะบอกให้ทราบว่าไม่ค่อยจำเท่าไหร่เพราะมีโพยเอาเป็นว่าเมื่อเราไปตีเขาแล้วทำให้ตายด้วยนะครับก็บอกว่าความคิดอาฆาตมาถึงเราทันทีนะครับมันจะมีความเร็วเท่ากับแสงพอป๊อกเนี่ยมาแล้วทันทีนะครับแปลว่าได้รับสิ่งไม่ดีจากสัตว์และหรือมนุษย์โดยทันทีนะครับก็สะสมนี่สิทีนี้พอเวลาฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยจะมาทำบุญเนี่ยทำบุญกับผู้บรรลุธรรมดีเนี่ยเอาไงดีถามว่ามันได้ไหมเนี่ยในเรื่องของการถูกสอนมานะครับบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมแปลว่าถ้าเราไปตีเขาเราก็ได้รับกรรมจากเขาคือสัตว์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยออกมาส่วนทางผมบอกว่าเราไปตีเขาเราจะได้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จากเขามาผมจะใช้ว่าได้รับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็สะสมในตัวเราทีเนี้ยมันก็เจ็บปวยเนี่ยครับเจ็บปวยไปฆ่าสัตว์ไปทำบุญกับผู้รู้ธรรมจะได้ไหมมันเข้าตัวเรียบร้อยแล้วจ้าเห็นไหมทีนี้ถ้าทำบุญก็คือทำบุญไปแต่ถ้าหากว่ามันใช้สองมือเปล่าเขาต้องออกมันก็จะเบาทันทีนะครับใช่ไหมมันเข้าตัวพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเข้าตัวลุงออกมีพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมันก็มาแลกเปลี่ยนกันเพราะนั้นใครก็เจอเหล่านั้นก็สามารถที่จะผ่องถ่ายมาทางด้านนี้ด้วยนะครับโอเคนะจะให้ผมตอบว่าฆ่าสัตว์และไปทำบุญผู้รู้ธรรมเนี่ยมันได้ไหมผมบอกว่ามันไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ไม่ได้มันได้แต่มันไม่ใช่อ่ะ ใช่ไหมมันได้แต่มันไม่ใช่ที่มันใช่มันเข้าตัวไปเรียบร้อยแล้วโอเคไหมเออทีนี้พอเวลามาถึงผมพลังงานจะไม่รู้สึกก็สบายนึกสบายตัวทีนี้จะทำก็ทำในริบุตรนะครับ ก็ทำในลักษณะนี้มันถึงจะได้คือตัวเองน่ะได้เห็นไหมครับได้หายจากการเจ็บปวดการที่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีจากคนอื่นเขาเมื่อเวลามาเจอลุงหงอทำให้หายเจ็บให้ปวดนะส่วนจะทำบุญหรือบริจาคให้กับลุงหงอก็ไม่เคยปฏิเสธอย่างเงี้ยตอบอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันโอมากกว่านะมันพอมีองค์ความรู้ในการที่จะพิจารณาเพื่อวินิจฉัยก็คือสรุปนั่นแหละพิจารณาแล้วสรุปเอ้ยอย่างเงี้ยเหรอเอ้ยอย่างเงี้ยโอเคนะครับอย่าลืมนะฮะความคิดปุ๊บมันไปแล้วนะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้และความคิดทำให้เขาเจ็บปวดเขาจะอาฆาตเลยนะครับสัตว์ทุกตัวไม่เชื่อก็ลองสิครับให้คนอื่นเขาลองทุบบีบความหมาทับเล็บท่านลงสิครับใช่นะโอเคนะคุณเส้นรอบวงกลมเหรอโอเคครับก็ตอบเรียบร้อยแล้วจ้า
มีคนอื่นไหมครับที่จะถามโอเคคุณแก้วตาดวงใจนู่นนะโอเคครับครับผมรับทราบครับใครถามแล้วก็ถามมานะ เสียงลุงน่าฟังเดี๋ยวร้องเพลงฟังกันไหมล่ะ โอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าค่ะ ความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบ้าได้แค่นี้แล้วผมใบใครกันนี้ไม่ได้หรอกใช่ครับไม่เห็นมีใครถามมาเลยแล้วนี่เนาะไม่มีใครถามมาเลยเดี๋ยวนี้ฮะต้นรายการพูดถึงสิ่งที่อาจารย์จะเลือกทำหรือไม่ทำค่ะใช่ผมจะเลือกไม่มีแค่สองข้อไม่ทำให้คนอื่นเขาเจ็บให้หมูหมากาไก่เจ็บไม่ไปทำเขาเจ็บจะไปฆ่าเขาได้ยังไงก็ยกเว้นอยู่เมื่อกี้นี่ไงก็ผมเฉยมาเล่นงานผมมดเหมือนกันนะมาแถวนี้ผมจะไม่ทำแมวทำไมใช่ไหมครับผมไม่โง่ให้มดกัดให้ยุงกัดอยู่แล้วใครอยากโง่โง่ไปทั้งโอเคนะอย่าลืมนะฮะสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมที่ป้องกันตัวเองนะครับสัตว์ทุกตัวเขาจะมีฤทธิ์อำนาจเฉพาะนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองจำไว้หน่อยนะครับพวกตะขาบพวกนี้โอเคไหมงูเหล่านี้เป็นต้นนะขอให้สังเกตนิดนึงงูเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไปทำให้เขาเขาไม่ฉกเราหรอกจำเลยครับเรื่องนี้งูเห่างูเนี่ยเหมือนกันใช้ความนิ่งไว้อย่างเดียวครับบอกให้ทราบไปเลยนะครับสัตว์มีพิษทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าเราไม่ไปคือถ้าเรานิ่งสักอย่างนะมันจะมาเลื้อยพันตัวเราเองก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่ถ้าหากว่าสัตว์กินสัตว์อย่างเงี้ยไม่แน่นะความจริงความนิ่งมันก็ไปนะครับเสือพวกนี้ครับแต่ผมก็ไม่เคยเจอนะใช้ความนิ่งแต่ขยับปุ๊บนั่นแหละครับเขามีสิทธิโดยชอบธรรมที่เขาคิดว่าเราจะไปกระทำกับเขาเขาก็มีสิทธิที่ป้องกันตัวเองใช่ไหมครับนั้นเรานิ่งความนิ่งจะสยบความเคลื่อนไหวนั่นเห็นไหมหนังจีนไม่เลยไหมความนิ่งจะสยบความเคลื่อนไหวโอเคไหมครับพระพุทธเจ้าเวลาชนะมารก็นิ่งอย่างเดียวมารเข้ามาใกล้แล้วก็กระเด็นนะครับบอกให้ทราบมันจะมีแรงพระพุทธเจ้ามีแรงเฉพาะนะครับปะทะไม่ได้หรอกตอนที่พระองค์มีพระชนชีพบอกให้ทราบไว้นะครับวิ่งเข้ามาจะชนไม่ได้หรอกครับทลาก่อนเลยแหละบอกให้ทราบไว้นะสิบอกหาย คนก็มีสิ่งนี้จะเป็นเช่นนั้นนะครับรถเหมือนกันรถชนนะคนที่เขามีดีนะครับแทนที่จะหนักจะเป็นเบานะครับเรื่องรถชนครับแทนที่จะหนักจะเป็นเบานะครับมันเป็นพลังอยู่ในตัวนะลูกกลมๆที่ใช้หยุดฝนคืออะไรโอ้โหอย่าสนใจตรงนั้นผมไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมเพื่อมาทำให้เห็นเป็นนู่นนี่นั่นเฉยๆล่ะครับ ลูกแก้วลูกเกิลธรรมดาธรรมดาคุณอะไรคุณนิตินิติการเลยครับโอเคนะจริงๆมันเป็นจิตนะครับจิตบริสุทธิ์คนที่พัฒนาจิตบริสุทธิ์ได้ทำได้หมดทุกคนนะครับจะบอกให้ทราบนะไม่ต้องใช้อะไรก็ได้ ไปยืนสูบบุหรี่กลางฝนก็ยังทำได้ด้วยนะครับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเริ่มคุยได้มา มันเพราะมันจิต
จิตอย่างเดียวมันไม่มีคำอธิบายอ่ะก็เลยพอดีประกอบกับทางด้านมันเข้าด้านวิทยาศาสตร์เรื่องแสงนะครับ L เท่ากับ M E อธิบายวิทยาศาสตร์ได้หมดก็เลยใช้ตรงนี้เท่านั้นเองก็คือแมทเทอเรียลธรรมดาธรรมดาเอาขี้หมาก็ได้เห็นไหมครับขี้หมาก็คือแมทเทอเรียลก็คือแมสมันจะได้หมดโอเคไหมนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังแบบจัดๆนะไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับเมื่อได้ทำการฆ่าสัตว์จำนวนมากๆเพราะเป็นอาชีพเขาได้รับพลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมตลอดเวลาแล้วจะได้รับผลใช่ครับเขาก็ได้รับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตลอดเวลาถูกต้องครับทีนี้ถามว่าอย่าลืมนะ มันเข้าสู่สนานกายเรานะอย่าลืมนี่พูดถึงอำนาจใจอำนาจทางด้านความนึกความคิดเนี่ยจะเหนือกว่ากายนะครับจำหน่อยตรงนี้น่าจำมากจำภาษาไว้ก่อนครับอำนาจศักยภาพหรือพลานุภาพก็ว่าได้ศักยภาพทางใจมันจะเหนือกว่ากายนะครับมันจะมีศักยภาพเหนือกว่าโอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าไปฆ่าสัตว์ก็เยอะเห็นไหมครับโอเคนะใจทีนี้แล้วก็ปลดปล่อยใจแต่ถ้าหากว่าทำแบบไม่ได้บัญญัติบัญญังเลยทำแบบอะไรนะคือจะเอาให้ตายอย่างเดียวคนที่เขาฆ่าสัตว์ทั่วๆไปเนาะฆ่าเพื่อเอามารับประทานกับฆ่าเพื่อให้หนำใจพวกนี้หนำต่างกันนะฮะอากับกิริยาทำอะไรก็ให้มันตายได้ไม่พอให้ตายอีกอย่างเช่นผลักให้ล้มนี่ไม่พอตามไปเหยียบอีกเงี้ยหรือเอาไม้ค้อนตีทุบให้ตายอีกนี่ถือว่าเจตนาตรงนี้ที่มันรุนแรงนะครับรุนแรงเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์เพื่อประกอบอาชีพคนไหนเคยนะแล้วก็ไปผ่อนคลายไปทางอื่นซะฆ่าสัตว์ตัวใหญ่ไปปล่อยสัตว์ตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ทำให้ใจเราไม่ออกไปลักษณะที่มันเฮี้ยนกระหือรือโอเคไหมครับมันก็ทำให้อ่อนใจใจเราสบายดียิ่งขึ้นแทนที่จะเข้ามาสู่ตัวเรามากมันก็จะน้อยนั่นเองหรือในที่บอกว่าแผ่เมตตาทำบุญก็คลายออกคลายออกก็แปลว่าโอเคนะคนที่มีอาชีพอย่างที่ว่านั้นนะครับก็คงไม่ใช่อาชีพแบบเอาให้ตายแล้วตายอีกไม่ใช่เลยนะนะนะก็คนที่มีอาชีพก็จะรู้ดีนะครับตรงนั้นแล้วก็มีผ่อนเช่นถ้าไปทำบุญเห็นไหมกินส่วนกินขายส่วนขายเหลือก็ไปทำบุญใส่บาตรพระตอนเช้าฝากพระไปท่านก็จะไปทำอะไรเรื่องท่านไม่ใช่เรื่องเราเห็นไหมครับท่านก็จะไปทำบริกรรมเข้าสมาธิอะไรต่างๆนะถ้าพระสงฆ์ที่ทำงานเป็นก็ทำนี่เป็นก็ผ่อนผ่องถ่ายไปเนี่ยแนวทางพุทธศาสนาคือแนวทางนี้ผมว่ามันก็ผ่องถ่ายกันแต่ละคนต่างมีหน้าที่พระสงฆ์ก็ต้องทำสมาธิเพื่อที่จะดูดทรัพย์สินที่ไม่ดีของชาวบ้านเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาถวายเนี่ยไม่จะกินแบบทั่วที่ไม่อยากฉันแบบเหมือนชาวบ้านอย่างผมเนี่ยผมชาวบ้านใช่ไหมน่ะหิวก็ใส่จึกจักผสมมันก็อย่างนั้นก็ไม่ได้ท่านก็ไม่อาจกับกิริยาหิวอยู่แต่ไม่ใช่มุมผมฉันแบบมุมมามไม่เหมือนผมนะผมหิวผมมุมมามยกกำลังห้านะบอกกันเวลาหิวเนี่ยโอเคไหมเหมือนกันฆ่าสัตว์เพื่อประกอบอาชีพกับฆ่าเพื่อมันอารมณ์จะต่างกันนะครับความเข้มข้นของงานทำจะแตกต่างกันเจตนากับไม่เจตนาที่ว่านั่นนะครับเจตนาฆ่า
แต่ก็เป็นอาชีพก็เผื่อแบ่งปันไปมันก็อ่อนจากหนักเป็นเบาอย่างผมเนี่ยผมจะฆ่าช้างสักหนึ่งตัวตายก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้นะครับบอสซับไม่มีปัญหาส่วนผมนี่สัตว์เท่าไหร่ก็ได้ผมทราบไว้นะครับไม่มีปัญหารับรองแน่นอนจะไม่เข้าตัวเพราะว่าผมแบ่งความคิดของผมได้ยังไงก็ตามทีคนที่มีอย่างที่ผมมีเนี่ยถ้ามันยังมีค่าอยู่มันจะได้ยังไงนะมันเป็นกำแพงกั้นเมื่อทีแรกแล้วมันเป็นตัวกำแพงกั้นเมื่อทีแรกแล้วผมก็พูดให้ฟังไปนั่นความจริงมันก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำได้จะไม่ทำอย่างเงี้ยถ้าจะทำมันทำได้หมดแต่ไม่ทำทำไมไม่ทำเพราะว่าสันดานดิบเราไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นอย่าใช้ว่าสันดานดิบคือกำพืชหรือสันดานดิบเราไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นมันก็มาลงที่ตรงนี้เห็นไหม มีบ่พลังงานที่ดีและไม่ดีมันจะบันทึกไปทุกชาติทุกภพใช่หรือเปล่าครับถูกต้องครับใช่นะครับถูกต้องครับ ไปเรียนแอคชั่นเข้ามาอีกนะ พลังงานที่ดีแล้วก็ไม่ดีจะบรรทุกไปคำพักชาใช่ไหมถูกต้องครับ เริ่มต้นความคิดอย่างนี้อย่าลืมว่าที่ท่านแหละผมนะเห็นนะท่านกับผมมาเกิดพบชาติที่แล้วเนี่ยก็คือมันบันทึกสิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับจึงมาเกิดเป็นท่านกับผมนะครับจำเรื่องต้องจำเป็นภาษาต้องจำเพราะว่ายังไม่บริสุทธิ์ไม่ดีไม่บริสุทธิ์ก็ความหมายเดียวกันนะครับไม่ดีไม่บริสุทธิ์เป็นความหมายเดียวกันโอเคนะทีนี้ถ้าหากว่าไม่อยากเกิดอีกก็ดูสิครับตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้แล้วต่อไปอีกมันมีทุกข์หรือสุขที่เนี่ยเห็นไหมครับมันก็เกลียไปเกลียมาทั้งทุกข์ทั้งสุขแหละครับโอเคนะในทุกข์มีสุขแน่นอนในสุขมีทุกข์แง่ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขเลยทีเนี้ยก็อยู่ตรงกลางระหว่างทุกข์กับสุขคิดได้ไหมครับภาษาอย่างเงี้ยในทุกข์มีสุขแน่นอนในสุขมีทุกข์แง่แง่ทุกข์กับสุขก็คลาไปคลากันมาอยู่อย่างเงี้ยคลาไปคลามานี่คือภาวะควอนตัมจำเลยครับผมทำเลยภาวะควอนตัมโอเคนะครับทีนี้ถ้าไม่ทุกข์ไม่สุขอ่ะเห็นไหมมันก็อยู่ตรงกลางระหว่างทุกข์กับสุขโอเคไหมครับไม่ร้อนไม่หนาวเนี่ยร้อนกับหนาวมันก็คล้ายอยู่เนี่ยคล้ายร้อนกับหนาวคืออุณหภูมินี่เองถ้าไม่ร้อนไม่หนาวมันก็อยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับหนาวเนี่ยความคิดอย่างเงี้ยภาษาเงี้ยได้ไหมครับถ้าได้มีปัญญานะถ้าได้ถือว่ามีปัญญานะครับโอ้โหโทรศัพท์จากต่างประเทศดีโชคดีว่าไงคุณโยมดีขึ้นแล้วค่ะเหรอผมมาเดินให้อากาศตรงนี้มันเย็นไงเออพอมันเย็นมันก็เหมือนกับอะไรนะไม่อึดอัดผ่อนคลายอ่าฮะโอเคถึงเมืองแล้วตอนนี้เมืองคลักสุดยอดสุดยอดเลยเหรออะไรแค่นั้นก็สุดยอดแล้วเหรอโอ้เยี่ยมเลยหูตอนนั้นแบบไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้โหอาเจียนในรถด้วยว้าวว้าวตอนนี้พอมาเดินมันเจออากาศเย็นไง10 องศาสบายเหมือนกับมันคลา
คเข้าใจ10กว่าองศาเนาะเมืองอะไรเมืองคลักเหรอเมืองอะไรนะตอนนี้อยู่ที่ไอ้บ่อน้ำแร่ของเมืองอะไรอ่ะอยู่ปรากปรากเหรอค่ะมันตุรกีใช่ไหมค่ะตุรกีไม่ใช่ค่ะเช็กค่ะอ๋อเช็กเหรอเช็กโกสโลวาเกียนี่เนาะประมาณนั้นน่ะเอาเติมหน่อยก็แล้วกันนะพร้อมยังพร้อมค่ะโอเคอยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนครับผมเนี่ยเดินอยู่ค่ะเอาเดินเอาอยู่นิ่งๆกันแล้วกันนะเดินกับเพื่อนใช่ไหมค่ะเอาเดินไปได้คุยได้ก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะอ่ะนะพร้อม3 2ครับผมโอเคไหมครับผมโอเคค่ะโอเคเอาตกลงแข็งแรงปลอดภัยเนาะค่ะโอเคมีอะไรที่โทรมาเด้อครับตกลงแค่นี้ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเขาเพิ่งลงเครื่องบินไปเมื่อกี้เนี่ยก็ไปเที่ยว4-5ประเทศมั้งนะดีแสดงความเป็นดีลงเครื่องบินก็อาเจียนปวดเนื้อปวดตัวก็โทรศัพท์มาหาผมก็ช่วยไปได้ในระดับนึงพอเขาลงจากเครื่องบินไปยังรถโค้ชแล้วเครื่องก็ไปก็ดีขึ้นทันทีทำไมเนี่ยฮะมันการช่วยกันมันช่วยกันได้ง่ายๆอย่างเงี้ยมันถึงยุคของมันครับผมเห็นไหมดูสิคนเรามันจะช่วยกันเนี่ยมันปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเพราะฉะนั้นต้องอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับขออนุญาตนิดนึงเถอะอย่าคิดว่าสิ่งที่ผมมีอยู่อย่าเหลวไหลนะครับบอกให้ทราบผมมีจริงๆพลังงานที่บริสุทธิ์และทำได้จริงๆด้วยผ่านเสียงผ่านแสงผ่านได้หมดผ่านกระดาษพวกนี้ผมผ่านได้หมดผ่านที่หมูขี้หมาผ่านได้หมดจริงๆเห็นไหมพอเวลาพูดจาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทั่วไปก็อยากจะให้พิจารณาภาษาผมมันจะพันภาษาที่คือถ้าไม่คิดมันจะไม่ได้ก็ชวนคิดเนาะแล้วมันจะเกิดปัญญาของมันเองนะครับค่อยๆมันก็เหมือนกับเหลาดินสอคนไหนไม่คุ้นเคยกับภาษาผมกับกิริยาผมก็มักจะเคืองผมไม่เป็นไรหรอกครับวันนี้เคืองแต่ไม่เป็นไร3-4ครั้งแล้วก็ติดวิทยุยิ่งหนักลีลาวิทยุยิ่งหนักดิยั่วยวนเท่านั้นอันนี้มันยั่วยวนไม่ได้เพราะมันเห็นหน้าเห็นตากันวิทยุเนี่ยทำวิทยุยากมากนะครับไม่รู้ว่ายากเหลือเกินวิทยุจะโกหกคนง่ายมากนะครับหลอกลวงคนง่ายมากด้วยคือวิทยุจำได้ครับสื่อวิทยุจะเป็นอย่างนั้นไม่เห็นหน้าค่าตาอย่างนี้ใช่ครับเห็นหน้าตาหลอกลวงยากครับบอกรู้ไว้นะบอกให้ทราบว่า วิทยุโกหกง่ายหลอกลวงง่ายบอกให้ทราบจำไว้เลยครับผมผ่านมาทั้งหมดพวกนี้ก็เล่าสู่กันฟังแต่ทางด้านทีวีถือว่าทีวีนะเวลานี้ครับบ้านเราดอททีวีไงนั่นนะครับทั้งภาพและเสียงก็สิ่งที่รออยู่เวลาคือเรียลไทม์นะครับถ้าหากว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อไหร่โอ้รักษาสบายเลยผมจะใช้แสงใช้เสียงผมได้หมดนะครับวันอาทิตย์แรกของเดือนไม่รู้ว่ามันตรงกับวันที่อะไรไม่ได้ดูเลยก็จะบรรยายให้ฟังคนไหนสนใจใฝ่รู้ก็รีบมานะครับรีบมาจะอธิบายเรื่องของการสลายเมฆหยุดฝนให้ดูให้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับคนไหนที่อยากจะรู้ลึกๆมันใช้เวลานานในการอธิบายต้องขึ้นกระดานบ้างเขียนให้ดูบ้างต้องการให้รู้ให้เข้าใจคนโอเคไหมผมว่าแค่นี้พอเนาะอ่ะ
นี่มันสามทุ่มพอดีแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครถามเพิ่มเติมดูทีก็เออดูทีก่อนขอตรวจสอบทีครับมีใครถามเพิ่มเติมแวะปุ๊บจับตั้งให้เรียบร้อยก่อนดูสิครับน้องมังกรฝากถามมาค่ะถ้ายังมีการเกิดอยู่มนุษย์มีสิทธิ์ไปเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวไหมคะฟังให้ดีนะครับคำว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมว่ามันต้องมาเข้าใจกันใหม่แล้วนะครับ มาว่าดาวดวงไหนดีกว่าไม่หรอกครับเอาละถ้าเป็นดาวดาวฟังเนี่ยดาวสัปดาห์นะเอาดาวไหนดวงจันทร์เป็นดาวไหมครับได้ดวงจันทร์ก็เป็นดาวได้อย่าลืมนะอย่าลืมฟังให้ดีนะครับดวงจันทร์เขาจะมีแรงดูดของเขานะครับเขาเรียกว่าอะไรมีแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์เห็นนะส่วนโลกก็มีแรงดูดก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนกันมันอยู่ตรงกลางระหว่างมันเหมือนกับวิธีคิดนะฮะถ้าผมทำมือเงี้ยไว้ฝั่งทางโน้นมันก็เป็นแรงดูดของดวงจันทร์สังเกตหลังมือผมนะฮะหลังมือผมนี่เป็นอวกาศโอเคไหมครับดวงจันทร์มันก็ดูดฉะนั้นโอเคแรงโน้มถ่วงอยู่ตรงนั้นทีนี้มาถึงโลกก็มีโลกคือตรงนี้เนาะมันก็มีแรงดูดโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นตรงกลางมันจะเป็นอวกาศโอเคไหมช่องว่างอวกาศเพราะฉะนั้นมนุษย์ถ้าหากว่าถามตัวนี้นะครับถามว่าถ้ายังมีการเกิดอยู่มนุษย์มีสิทธิ์ไปเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวไหมตอบไม่มีเด็ดขาดมันจะไปก็ต่อเมื่อมันผ่านอวกาศโอเคครับถ้าบอกว่าถ้าสมมติว่าบอกว่ามีสิทธิ์มันต้องผ่านอวกาศทีนี้เมื่อเวลาผ่านอวกาศมันต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองฮะจึงจะเข้าสู่อวกาศได้เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเยโรปใบนี้แหละครับโอเคนะนี่คือคำตอบที่คิดว่าเห็นภาพชัดๆนะมนุษย์ต่างดาวที่เขาว่าเนี่ยที่เขาว่านะครับถามว่ามันมีไหมผมตอบว่ามีแน่นอนนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ของดาวในระบบสุริยะจักรวาลที่พวกเราเจ้าค่อยอยู่เป็นระบบตรงนี้มันคนละระบบโอเคนะมันเป็นระบบสุริยะจักรวาลของระบบมันมีแสนกฎจักรวาลนะที่มันอยู่ข้างเราด้วยนะมันเป็นอยู่ไกลกว่าเราอีกทีก็ตามในระบบสุริยะจักรวาลของเราที่เราอยู่เวลานี้มีมนุษย์อย่างเราเท่านั้นที่จะอยู่ในดาวนพเคราะห์ดวงอื่นจะไปหาให้ตายก็ไม่เจอไม่มีทางเจอได้หรอกครับไม่มีเด็ดขาดโอเคไหมถ้ามีระบบผมยังอยู่อีกหลายสิบปีนะครับที่ว่าเนี่ยคำพูดนี้นะครับเด็กเกิดหลังมันต้นมกราคมปี37จะรู้และเข้าใจเด็กเกิดแอมมาวันนี้นะ20ปีผ่านไปนี่ลุงหมอพูดเอาไว้ตรงนี้เอาไว้นะวันนี้วันที่22กันยา2561นะเบรกเวลาไว้เลยนะครับเป็นไทม์ไลน์ไว้เลยนะครับแล้วก็จะมาถามผมเองหน้าวันนั้นเด็กรุ่นนั้นนะครับผมยังอยู่แน่นอนนะครับรอให้เขาถามผมอยู่แล้วล่ะครับผมไม่หนีไปไหนอยู่แล้วรอตอบคำถามกับพวกนั้นเอาไว้ไม่งั้นไม่ชัดเจนถูกคนเกิดก่อนหลอกล่อมาเยอะล่ะคนเกิดก่อนอาจจะบางทีสักปีผมตอบไม่มีอาจจะบางทีด้วยนะครับชัดเจนด้วยคิดว่าสรุปว่าโอเคนะบางว่าคุณอะไรล่ะเส้นรอบวงพลังงานที่ดีและไม่ดีมันจะบรรทุกไปทุกชาติทุกภพใช่ไหมครับโอเคถูกต้องถ้าหากว่าทำให้บริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่ไปอีกแล้วนะก็จบข่าวหมายความว่าสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปนะครับเอาให้บริสุทธิ์ก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองที่จะทำได้นะกายใจจิตนี่เองนะครับให้เข้าใจตรงกันซะเรื่องนี้นะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมปืดการใส่แหวนมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่ครับผมก็ใส่นะมันมีเพชรหลอกอย่างนี้นะผมใส่เหมือนกันนะก็ใส่นะครับ
ไม่รู้นะทางฝ่ายผมบอกใครมีเพชรก็ใส่เพชรนะครับมันจะเป็นตัวกันมันเป็นตัวท้อนตัวอธรรมนะครับพระเพชรคนผู้หญิงเนื้อใส่นะถ้ามีนะครับใส่หูถ้ามีก็ใส่ผมว่านะมันเป็นเครื่องประดับโดยรวมเป็นเครื่องประดับนะเป็นข้อเป็นแขนก็ใส่ไปเถอะครับแต่ถ้าพรุงอีลุงตุงนางยังเกินไปนะก็เลอะเทอะเหมือนกันผมว่านะแทนที่จะสวยเอากลายเป็นรกกระตาสิรกลูกกระตาสิอีกยิ่งบางคนสีสันนั้นสาไม่เข้ากันไม่ได้เลยผมอยากสวยแต่ไม่มีศิลปะมานะครับก็เลยดูไม่ค่อยจับสง่างามจะกับเท่าไรครับโอเคไหมเอ้าลุงพูดถึงงูผมเพิ่งทุบหัวมันไปหนึ่งตัวเมื่อเช้างูเข้ามาในบ้านตอนแรกเอาเชือกคล้องคอกะเอาไปปล่อยแต่ดันโอเคเอาตายแล้วกันนะประเพณีตีงูให้หลังหักมักจะมาทำร้ายเมื่อภายหลังทำไงดีถ้าเป็นผมนะครับงูสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดผมจะเรียกว่าคือลูกหลานพญานาคนะครับสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดคือลูกหลานของพญานาคโอเคนะก็พยายามอย่าไปทำลายชีวิตเขาให้เขาไปดีๆประมาณนั้นนะครับเมื่อทำให้เขาตายแล้วก็แล้วไปก็จบข่าวก็แค่นั้นเองต่อไปก็อย่าไปทำเขา โอเคจบนะนี่นะไม่มีใครเพิ่มเติมเนาะโอเคครับแล้วถ้าเป็นการกระทำในวัยเด็กล่ะครับคือไม่ได้ตั้งใจแบบว่าไม่รู้ตามภาษาเด็กนั่นแหละคุณยศนะโอเคอ๋อก็เหมือนกันแล้วฮะกับเด็กก็คือไม่รู้นะมันไม่จำแล้วไม่เป็นไรมันแล้วหายไปแล้วนะครับมันไม่จำแล้วมันเลอะเลือนแล้วบางคนยังขาใจอยู่นะครับใครก็ตามที่ทำอะไรขาใจอยู่นะสิไม่ได้ครับง่ายๆครับนึกถึงลุงหงอกเอาที่มันขาใจเนี่ยมาลุงหงอกขอรับเองแล้วกันนะมาง่ายวิธีง่ายๆผมจะรับทั้งหมดแหละเอาทิ้งมาที่นี่ให้หมดอะไรที่ก็ตามที่มันขาใจเรื่องใครก็ตามในโลกเป็นข่าวขั้วหัวใจงอกเอาไปหน่อยเป็นถังขยะใบใหญ่ให้หน่อยสบายนะครับโอเคนะข้อตกลงผมไม่ปฏิเสธแล้วมนุษย์ผมกลัวแต่มือกับเท้านะครับปากไม่เคยกลัวนะรับรองความนึกคิดใส่เข้ามานะครับนะครับข่าวใจคือความคิดนั่นเองครับก็ปล่อยเข้ามาสบายๆนะโอเครับทราบตรงกันแล้วหวังว่ามนุษย์ต่างดาวเขามาโลกเราจริงไหมแล้วเขามาทำไงผมว่าผมไม่ตอบดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตอบแล้วก็บอกนะมาให้ดูหน่อยสิสวยอีกคนพูดใช่ไหมสู้ฝนตกทำให้ฝนหายตำตาไม่ดีกว่าหรือเงี้ยโอเคไหมใช่ไหมฮะผมว่ามันเอาตัวประจักษ์ดีกว่าไม่งั้นไม่จบง่ายๆครับผมจะให้หลักคิดเอาไว้นะครับหลักคิดนะฟังให้ดีครับหลักคิดวิธีคิดและสรุปได้ด้วยย้ำครั้งที่หนึ่งมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราจบข่าวนี่ประโยคที่หนึ่งโอเคนะประโยคที่สองมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์เขาเป็นยังไงโอเคนะครับนะต่อมามีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้และเข้าใจมนุษย์ต่างดาวเขาเป็นยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าหากว่าผมไปต่อมนุษย์ต่างดาวเขาให้แล้วผมมนุษย์ดินเดินดินนี่แกผมไม่สวยเลยเนี่ยเห็นไหมครับคนอย่างผมยังไม่ใช้หลักนั้นหลักคิดของผมเนี่ยผมว่ามันแน่กว่าเยอะหลักนี้แน่กว่าเยอะและจบด้วยจบในความสงสัยด้วยโอเคไหมครับจบในความสงสัยด้วยนี่คือคำตอบผมหลักนะครับนั่นก็เปรียบเทียบให้ฟังหลายรูปแบบนะครับ
มีเลขไหมไม่มีเนาะโอเคหวังว่าทุกส่วนก็จบนะครับคุณลุงหนูหาปลาและข้ามากค่ะคงจะบาปเหมือนกันจะผมลูกชาวนานะครับอย่าลืมกินหมดปลาชิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลานะฮะมาลงมาแรงกินหมดไม่มีเหลือก็ไม่เห็นมันจะบาปอะไรกันนักหนาใช่ไหมครับชาตินี้รู้สึกว่าจะตีแมวไปตายตัวนึงยังไงเนี่ย เป็นเด็กอะเนาะนั่นก็แค่นั้นเอง โอเคก็คิดว่าน่าจะลงเอยได้แล้วก็ถือโอกาสเดี๋ยวนะผมขอดูทางด้าน YouTube ชั้นหนึ่งว่ามีผู้ใดที่ได้ถามเรื่องของ YouTube บ้างไหมครับดูข้อความที่ถูกลบไปความหมายไลรัตก็ได้ Oppo ข้อความถูกลบโดยลุงหงอกเพียวนุยี่หมายความว่าไงเนี่ยไม่รู้นะโอเคครับมนุษย์ต่างดาวเขามาโลกเราจริงไหมครับผมคงไม่ตอบแน่นอนตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมตอบเอามาให้ดูสิมันเป็นตัวไงผมซวยเลยนะครับเอางี้ขาไปดีกว่าครับเขาตอบข้าไปดีกว่ามีแต่ตัวเราท่านจะรู้ตัวเราเป็นตัวเบื้องต้นเลยครับนะครับแล้วจะรู้พวกนี้นะก็จะสื่อสารกันด้วยจิตพวกนี้ครับจิตบริสุทธิ์จะสื่อสารกันได้นะครับจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะสื่อสารกันได้เขาก็ต้องบริจิตบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เพราะบริสุทธิ์มันถึงมันหมดในเอกภพนี้ในมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลนะครับขอให้บริสุทธิ์อย่างเดียวจะสื่อสารได้หมดโอ้ไหมครับคำพูดอย่างนี้มันก็คือคนไหนที่ทำไม่ได้คือไม่ได้คนไหนทำมาได้คนไหนที่ทำได้ก็เล่าให้ฟังก็แล้วกันฟังแล้วก็ใช้สองหูอย่ามาเชื่อลุงหงอกลุงหงอกอยากจะทำในสิ่งที่มันเป็นที่ประจักษ์เลยดีกว่าปวดหัวหายปวดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับไม่ต้องรอการพิสูจน์ไม่เสียเวลาฝนตกจักๆสลายฝนให้มันเห็นจ่าจ่าอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่างเงี้ยอย่างนี้มันจะโอ้มากกว่าครับมันถึงยุคนี้ครับยุคนี้นะครับนะยุคความสงสัยมันก็สงสัยทั้งนั้นแหละครับคำถามสุดท้ายครับเหรอคำถามสุดท้ายเลยถ้าเป็นพระอรหันต์บ้างจะต้องทำอย่างไรครับพระอรหันต์เขาไม่ต้องทำอะไรพระอรหันต์เขาไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเขาเป็นหมาขี้เลื่อนมาก็ได้นะครับพระอรหันต์บอกให้ทราบเขาจะแกล้งเซ่อมาเหมือนกันนะพระอรหันต์บอกให้ทราบนะครับผมถึงบอกว่ารู้จักกับลุงหงอกก็คำพูดต่อไปนี้ผมพูดกันมาไม่น้อยกว่า20ปีนะคืออย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราคำพูดผมไปคิดดีๆเถอะครับอย่าลืมนะพระอรหันต์เขาจะมาแบบปอนๆนะครับผู้บรรลุธรรมเขาจะมาแบบปอนๆนะครับมาแบบหูหนวกตาบอดเนี่ยครับบอกให้ทราบไว้แล้วเราจะไม่รู้เขาไม่มีทางรู้เขาได้ปุถุชนธรรมดาจะไม่สามารถไปล่วงรู้พระอรหันต์ไม่มีทางเลยนะครับมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้พระอรหันต์และพระอรหันต์จะรู้แน่นอนมนุษย์โอเคไหมครับมนุษย์ทั่วไปแต่ไม่รู้เขาไม่รู้พระอรหันต์นะครับจำหน่อยฮะภาษาพวกนี้น่าจำไว้ก่อนครับเอาไว้หนึ่งข้างหน้าเมื่อเวลาท่านปฏิบัติได้ก็จะรู้โอ้ยลุงหงอกพูดตั้งแต่วันที่22กันยา2561แล้วจ้าโอเคไหมนั่นแหละครับมันจะได้คอนเฟิร์มได้จะได้ยืนยันคำพูดได้นะครับโอเคไหมพอเนาะบ้านใครบ้านใครครับพรุ่งนี้ผมไปที่นครปฐมนะฮะเจอกันเที่ยงถึง18:00 น.นะครับที่วัดพระปฐมเจดีย์คณะ4ท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับที่นั่นนะครับโอเคพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบและเชิญตับตะชาสายขยับพักผ่อนหย่อนใจก็ตามเกิดตามมีโอเคนะมันเป็นวันหยุดใช่ไหมล่ะส่วนผมไม่หยุดเหมือนชาวบ้านเขาหรอกครับ ผมไม่มีวันหยุดเพราะหยุดทุกวัน ไม่มีวันหยุดเพราะหยุดทุกวัน โอเค
ขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเนี่ยก็ได้เรื่องใช้เรื่องขอรับพอนะครับแล้วพร้อมนี้ก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคานที่หามาได้นะครับดูแลกันตั้งเกิดตามมีอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้พูดได้ค่อยอย่าแหกปากใส่กันเสียพลังงานครับแหกปากแหกคอใส่กันอย่าทำผู้ที่มีมารยาทดีเขาไม่ทำแค่นะครับแล้วก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรับทุรมุนทุกการที่เดินทางน้ำบกอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตตาประกอบไปด้วยพญานาคคือทางน้ำและพญามังกรจำได้ครับตรงนี้ทางบกก็คือพญาช้างเผือทางอากาศพญาครุฑขอให้จิตสวยให้ตามเพื่อทำหน้าที่ปกป้องให้ท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้หรือไหนๆเวลาใดก็ตามทีให้ได้รับแต่ความปลอดภัยสำหรับกับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบThank you. Very big couple.